คลิปนี้นะครับแอดมีความเคลื่อนไหวของตาหนูแบมแบมมาฝากทุกคนกันอีกแล้วครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้อาจจะความยาวไม่มากนะครับเป็นคลิปสั้นๆที่พวกเราจะมาเกาะติดชีวิตของน้องแบมแบมในเวลานี้ที่กลายเป็นหนุ่มเหนือไปเรียบร้อยแล้วจากที่เมื่อวานนี้นะครับน้องแบมแบมเขาได้ตลอดทัวร์อยู่ในเชียงใหม่มาวันนี้น้องก็เตรียมเดินทางต่อแล้วครับโดยเส้นทางที่น้องจะไปนั้นก็คือจังหวัดเชียงรายนั่นเองครับและการเดินทางของน้องแบมแบมก็ไม่ใช่ว่าจะมีทีมงานพาไปนะครับแต่น้องจะต้องนั่งรถทัวร์ไปแม่สายเองกับน้องเยรินและคลิปที่ทุกคนได้เห็นกันนี้นะครับก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยแซวน้องกันหนักมากๆเลยเพราะว่าตั้งแต่ที่ตาหนูแบมแบมของเราไปอยู่ค่ายออร์บิสนะครับน้องก็แทบจะไม่ได้ลากกระเป๋าหรือว่าถือของอะไรหนักๆเองเลยฮะเพราะว่าทางค่ายเขาก็มีการส่งพี่เมเนเป่าเป้มาคอยดูแลน้องแบมแบมให้ตลอดแต่ว่ามาทริปนี้นี่แหละครับตั้งแต่ลงสนามบินเชียงใหม่น้องแบมแบมต้องลากกระเป๋าเองตลอดเลยครับและกระเป๋าที่น้องใช้ก็ไม่ใช่ใบเล็กๆด้วยนะฮะใบใหญ่มากๆด้วยครับทุกคนเอ็นดูไม่ไหวจริงๆพี่เมเนเป่าเป้ของเรานะครับแกคงคิดในใจแน่ๆเลยว่าแบมแบมของฉันอย่าเป็นอะไรนะไม่งั้นกลับบริษัทไปฉันมีปัญหาอย่างแน่นอนก็คือรายการที่น้องมาถ่ายครั้งนี้เขาเรียวมากจริงๆนะครับคงแบบบอกพิกัดให้กับน้องแบมแบมและให้น้องเดินทางกันเองอะไรประมาณอย่างนั้นแน่เลยครับก็เท่ากับว่าบ่ายวันนี้น้องแบมแบมของเราก็น่าจะอยู่แถวๆแม่สายคงได้มีโอกาสไปตีคล้องแล้วก็ตีระฆังแบมแบมที่วัดพระธาตุดอยตุงแล้วแน่ๆครับแอดและตื่นเต้นแทนตาหนูจริงๆนะครับพวกเราก็มารอติดตามไปด้วยกันนะฮะว่าวันนี้น้องแบมแบมเขาจะไปที่ไหนแล้วก็จะไปสร้างความน่ารักให้กับคนเชียงรายที่ไหนกันบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆแล้วเนี่ยแอดว่าวัดพระธาตุดอยตุงต้องไปอย่างแน่นอนครับดังนั้นแฟนๆไปรอเจอน้องกันได้เลยคลิปนี้แอดก็มาแบบสั้นๆจริงๆนะครับมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับว่าในเวลานี้ตาหนูของพวกเรากำลังเดินทางนั่งรถทัวร์ไปที่เชียงรายแล้วครับสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ